ธรรมชาติซ่อนความลับไว้มากมายและหนึ่งในนั้นคือความงามที่แฝงอยู่ในตัวเลข 1.618 ตัวเลขที่นักคณิตศาสตร์เรียกว่าอัตราส่วนทองคำและศิลปินเรียกว่าสัดส่วนศักดิ์สิทธิ์ตัวเลขชุดนี้ปรากฏซ้ำในทุกขนแห่งตั้งแต่เปลือกหอยที่ขดตัวเป็นก้นหอยไปจนถึงกาแล็กซี่ที่บิดตัวเป็นเกลียวจากความงามในธรรมชาติมนุษย์ได้นำมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคโบราณสร้างสรรค์ผลงานที่งดงามจับใจผู้คนมาทุกยุคสมัยแม้กระทั่งในโลกดิจิตอลปัจจุบันอิทธิพลของอัตราส่วนทองคำนั้นก็ยังคงอยู่ในทุกการออกแบบติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของตัวเลขมหัศจรรย์นี้ได้ในอัตราส่วนทองคำสูตรลับความงามในธรรมชาติครับหนึ่งความลับของ 1.618 ในโลกของคณิตศาสตร์อัตราส่วนทองคำคือตัวเลขที่เกิดจากการแบ่งเส้นออกเป็น2 ส่วนโดยที่อัตราส่วนระหว่างส่วนที่ยาวกว่าต่อส่วนที่สั้นกว่ามีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความยาวทั้งหมดต่อส่วนที่ยาวกว่าผลลัพธ์ที่ได้คือประมาณ 1.618 หรือที่นักคณิตศาสตร์เรียกว่าไฟซึ่งเป็นตัวเลขที่มีทศนิยมไม่สิ้นสุดความน่าทึ่งของตัวเลขนี้ถูกค้นพบมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโดยยูคลิดเรียกมันว่าอัตราส่วนกลางและปลายก่อนที่นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันมาร์ตินโอมจะบัญญัติคำว่าอัตราส่วนทองคำขึ้นในปี1835จากนั้นความสนใจในตัวเลขนี้ก็แผ่ขยายไปทั่วโลกวิชาการหากมองในแง่ของการคำนวณอัตราส่วนทองคำมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับลำดับฟิโบนัชชีซึ่งเป็นลำดับตัวเลขที่แต่ละตัวคือผลบวกของ2ตัวเลขก่อนหน้าเริ่มจาก0 1 1 2 3 5 8 13และไปเรื่อยๆและเมื่อนำตัวเลขในลำดับนี้มาหารกันผลลัพธ์จะเข้าใกล้อัตราส่วนทองคำเสมอปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความงามทางคณิตศาสตร์แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ระหว่างตัวเลขและธรรมชาติในทางปฏิบัติเมื่อนำอัตราส่วนทองคำมาวาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมทองคำหรือ Golden Rectangle และเมื่อลากเส้นโค้งผ่านจุดตัดของสี่เหลี่ยมเหล่านี้จะได้เป็นเกลียวทองคำหรือ Golden Spiral ซึ่งเป็นรูปทรงที่พบได้บ่อยในธรรมชาติตั้งแต่เปลือกหอยกระทั่งแกนของกาแล็กซีทางช้างเผือก 2. จากธรรมชาติสู่ศิลปะความงามของอัตราส่วนทองคำในธรรมชาติได้สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินมาทุกยุคสมัยโดยเฉพาะในยุคเรเนซองส์ที่ศิลปินมองว่าอัตราส่วนนี้เป็นสัดส่วนศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายทางศาสนาหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้าย The Last Supper ผลงานชิ้นเอกของเลโอนาร์โดดาวินชีที่วาดขึ้นระหว่างปี1495ถึง1498ในภาพนี้ดาวินชีได้ใช้อัตราส่วนทองคำในการจัดวางองค์ประกอบหลายจุดทั้งในการกำหนดขนาดของโต๊ะอาหารการจัดวางตำแหน่งของพระเยซูและอัครสาวกรวมถึงการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในภาพการจัดวางที่แม่นยำนี้ไม่เพียงสร้างความสมดุลให้กับภาพแต่ยังช่วยนำสายตาผู้ชมไปยังจุดสำคัญของเรื่องราวได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากภาพอาหารค่ำมื้อสุดท้ายแล้วดาวินชียังได้แสดงความเข้าใจในอัตราส่วนทองคำผ่านผลงานอื่นๆอีกมากมายอาทิภาพแม่พระแห่งการประกาศข่าวดี The Annunciation ที่วาดในปี1472ถึง1476ภาพ Vitruvian Man ในปี1490และที่น่าสนใจคือมีการคาดการณ์ว่าแม้แต่ในภาพ Mona Lisa ที่วาดในปี1503ถึง1509ก็มีการใช้อัตราส่วนทองคำในการจัดวางองค์ประกอบด้วยเช่นกันอิทธิพลของอัตราส่วนทองคำในงานศิลปะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในยุโรปในงานศิลปะญี่ปุ่นศิลปินโฮคุไซก็ได้ใช้อัตราส่วนทองคำในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ปูกิโยเอะชื่อดังคลื่นยักษ์นอกชายฝั่งคานางาวะในปี1831แม้คลื่นในภาพจะดูเหมือนพลังธรรมชาติอันไร้ระเบียบแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าโฮคุไซได้ใช้เส้นโค้งที่เป็นไปตามลำดับของอัตราส่วนทองคำในการสร้างภาพสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่ธรรมชาติโหดร้ายก็ยังมีรูปแบบและโครงสร้างที่เป็นระเบียบซ่อนอยู่ 3. มรดกทางสถาปัตยกรรมโลกอัตราส่วนทองคำนั้นไม่เพียงปรากฏในงานศิลปะแต่ยังมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่องานสถาปัตยกรรมทั่วโลกหนึ่งในตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดคือมหาพีระมิดแห่งกีซ่า
1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีการใช้อัตราส่วนทองคำในการออกแบบแสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์โบราณเข้าใจถึงความสำคัญของสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลในอินเดียทัชมาฮาลเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้อัตราส่วนทองคำในสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะในส่วนของโดมหลักที่มีความสูงสัมพันธ์กับความกว้างของตัวอาคารตามอัตราส่วนทองคำความโค้งของโดมก็เป็นไปตามเกลียวทองคำสร้างความรู้สึกสมดุลและดึงดูดสายตานอกจากนี้หอคอยมินาเรตทั้ง4ที่ตั้งอยู่ที่มุมของโครงสร้างหลักก็มีความสูงและความกว้างที่สอดคล้องกับอัตราส่วนทองคำเช่นกันลวดลายประดับและการตกแต่งของทัชมาฮาลก็มีการใช้อัตราส่วนทองคำในการจัดวางรวมถึงงานประดับหินสีแบบเปียตราดูราอันวิจิตรการจัดสวนจัตุรมุขรอบๆอาคารก็ถูกออกแบบให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สอดคล้องกับอัตราส่วนทองคำโดยมีสุสานหลักตั้งอยู่ที่จุดศูนย์กลางในยุโรปมหาวิหารชาร์ตในฝรั่งเศสและมหาวิหารนอตดามแห่งปารีสก็เป็นตัวอย่างของการใช้อัตราส่วนทองคำในการออกแบบเช่นเดียวกับมัสยิดใหญ่แห่งไคราวานในตูนิเซียที่สะท้อนให้เห็นว่าหลักการของอัตราส่วนทองคำได้แพร่หลายข้ามวัฒนธรรมและศาสนา 4. อิทธิพลในโลกปัจจุบันแม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีแต่อิทธิพลของอัตราส่วนทองคำยังคงมีบทบาทสำคัญในการออกแบบร่วมสมัยโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกก็ยังคงนำอัตราส่วนนี้มาใช้ในการออกแบบโลโก้ของตนอย่างเช่นโลโก้รูป Apple ที่กัดแล้วของบริษัท Apple หรือโลโก้เก่าของ Twitter ที่ใช้อัตราส่วนทองคำในการกำหนดสัดส่วนและเส้นโค้งสร้างความลงตัวที่ดึงดูดสายตาผู้ชมในวงการถ่ายภาพเกลียวทองคำก็ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการจัดองค์ประกอบภาพเพื่อกำหนดตำแหน่งของจุดสนใจในภาพให้น่าดึงดูดช่างภาพมืออาชีพใช้หลักการนี้ในการวางตำแหน่งของวัตถุหลักในภาพโดยจัดวางให้อยู่ตามแนวของเกลียวทองคำซึ่งจะช่วยให้ภาพมีความน่าสนใจและสร้างผลกระทบทางอารมณ์ได้ดีกว่าการวางวัตถุไว้กลางภาพนอกจากนี้ในการออกแบบเว็บไซต์และกราฟิกดิจิทัลนักออกแบบยังคงใช้อัตราส่วนทองคำเป็นเครื่องมือในการจัดวางองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำหนดความกว้างของคอลัมน์การจัดวางรูปภาพหรือการเว้นระยะห่างระหว่างองค์ประกอบทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนช่วยให้การออกแบบมีความสวยงามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ความงามที่พิสูจน์ได้ในยุคที่วิทยาศาสตร์ก้าวหน้านักวิจัยได้พยายามศึกษาว่าทำไมมนุษย์จึงมองว่าอัตราส่วนทองคำมีความงามซึ่งการศึกษาพบว่าสมองของมนุษย์มีการตอบสนองในเชิงบวกเมื่อได้เห็นรูปแบบที่เป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบเห็นความสมมาตรการจัดระเบียบของส่วนประกอบต่างๆหรือการแก้ปัญหาปริศนาหนึ่งในการศึกษาที่น่าสนใจคือเรื่องความงามของใบหน้ามนุษย์ผลการวิจัยพบว่ามนุษย์มองว่าใบหน้าที่มีความสมมาตรมีความสวยงามแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อมีลักษณะเฉพาะที่ทำลายความสมมาตรเล็กน้อยเช่นไฝกลับยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับใบหน้านั้นปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่าสมองของเรามีความสุขเมื่อได้เห็นรูปแบบที่คาดเดาได้แต่ว่าก็ชื่นชอบความแปลกใหม่ที่แทรกอยู่ในความเป็นระเบียบนั้นดร.โทมัสบริสนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์อธิบายว่าสมองของเรามีรางวัลให้กับตัวเอง2ครั้งในกระบวนการรับรู้ความงามครั้งแรกคือเมื่อจดจำรูปแบบได้และครั้งที่2คือเมื่อพบสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากรูปแบบนั้นเล็กน้อยทำให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและเพลิดเพลินการค้นพบนี้อธิบายได้ว่าทำไมอัตราส่วนทองคำจึงปรากฏในงานศิลปะและการออกแบบมาอย่างยาวนานเพราะมันสร้างความสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบกับความน่าสนใจได้อย่างลงตัวเปรียบเสมือนดนตรีที่มีทำนองที่คาดเดาได้แต่ว่าแทรกด้วยจังหวะที่ไม่คาดคิดทำให้บทเพลงนั้นน่าฟังและน่าจดจำ 6. ปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบแม้ว่ามนุษย์จะศึกษาและใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนทองคำมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังมีคำถามมากมายที่รอคำตอบโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมอัตราส่วนนี้จึงปรากฏซ้ำในธรรมชาติบ่อยครั้งตั้งแต่การเรียงตัวของเมล็ดในดอกทานตะวันการขดตัวของเปลือกหอยไปจนถึงการหมุนของกาแล็กซี
นักวิทยาศาสตร์พบว่าในระดับโมเลกุลโครงสร้าง DNA ของสิ่งมีชีวิตมีความเชื่อมโยงกับอัตราส่วนทองคำซึ่งอาจจะเป็นคำอธิบายว่าทำไมสัดส่วนนี้จึงปรากฏในธรรมชาติบ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ในทางดาราศาสตร์มีการค้นพบว่าการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วนทองคำเช่นเดียวกับโครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งสมมติฐานว่าอัตราส่วนทองคำอาจจะเป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานของจักรวาลการค้นพบการประยุกต์ใช้อัตราส่วนทองคำในรูปแบบใหม่ๆยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดในการออกแบบโครงสร้างนาโนนักวิจัยพบว่าการใช้อัตราส่วนทองคำในการออกแบบโครงสร้างระดับจุลภาคสามารถสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษได้แสดงให้เห็นว่าความลับของตัวเลขมหัศจรรย์นี้ยังคงรอการค้นพบอีกมากมายท้ายที่สุดแล้วอัตราส่วนทองคำอาจจะเป็นมากกว่าเพียงตัวเลขทางคณิตศาสตร์มันอาจจะเป็นภาษาสากลที่เชื่อมโยงระหว่างความงามในธรรมชาติศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นเครื่องเตือนใจครับว่าในโลกที่ดูวุ่นวายและไร้ระเบียบอาจจะมีความสมบูรณ์แบบซ่อนอยู่ในรูปแบบที่เรายังไม่เข้าใจ